ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมรวมไปถึง Facebook ไลฟ์ธรรมวลีสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ไม่ทราบว่าเมื่อสักครู่นี้ตัวเองลืมแท็กหรือเปล่านะบางทีก็ลืมแท็กนะลืมแท็กไปหลายอันวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังเช่นเดิมค่ะท่านญาติธรรมก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีขออนุญาตนะคะจะดูว่าตัวเองได้แท็กไปหรือยังนะคะไม่ทราบว่าขึ้นหรือยังเอ่ยนะคะไม่แน่ใจเรื่องของการแท็กจะขึ้นหรือเปล่าเอ่ยนะคะไปยังไงล่ะคราวเนี้ยดูก่อนนะคะขออนุญาตอันนี้เชิญเข้านะคะปกติมันจะขึ้นแท็กให้อยู่ข้างหน้านะคะตอนนี้มันไม่ขึ้นให้ไม่ทราบว่าแท็กไปหรือยังสวัสดีค่ะน้องตังนะคะวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในที่ร่มนิดนึงเพราะว่าเป็นฝนมันเหมือนจะลินลินนิดนิดเนี่ยค่ะก็เลยเข้ามาที่ร่มมาหลบเขาเรียกว่าหลบฝนนะคะก็เป็นวันจันทร์นะคะเป็นวันจันทร์วันนี้เมื่อวานวันอาทิตย์ซึ่งสำหรับช่วงโควิดเนี่ยบางทีคนก็ลืมวันลืมคืนไปเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันอาทิตย์หรือวันอะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนกันหมดเลยนะคะไม่ได้ไปไหนแต่บางคนก็เริ่มที่จะใช้ชีวิตปกติแล้วนะคะชีวิตตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติแต่มันไม่ปกติซะเลยทีเดียวเพราะว่ามันต้องมีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาอีกต่างหากนะคะมีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาที่ช่วงโควิดมีปัญหากันก็ต้องได้ตามแก้กันชีวิตคือการเรียนรู้ค่ะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันอยู่ที่เราต่างหากที่จะสามารถนำสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเอามาใช้เป็นหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเราสามารถที่จะมองเห็นจิตของเราในขณะที่ปัญหามันเกิดหรือเราสามารถเห็นจิตของเราในขณะที่ความสุขมันเกิดปัญญามันสามารถเกิดได้ตลอดเวลามันคือบุญใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าชีวิตมีปัญหาหรือชีวิตมีความสุขเราไม่มีความสามารถที่จะเท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เลยอันนี้เราก็ขาดทุนเรียกว่าเสพความทุกข์ด้วยโมหะเสพความสุขด้วยโมหะมีแต่ขาดทุนกับขาดทุนค่ะคนที่มีความสุขแล้วขาดสติก็ขาดทุนคนที่มีความทุกข์แล้วขาดสติยิ่งขาดทุนใหญ่บางคนบอกอ้าวก็ในเมื่อมีสติมันจะทุกข์ได้ยังไงล่ะทุกข์เพราะวิบากของพวกนี้เนี่ยมันห้ามไม่ได้อย่างที่เราเคยทำบาปกรรมมาอะไรเอาไว้เราเคยฆ่าสัตว์เราก็มีอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเราเคยเบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่เราต้องรับอะไรก็แล้วแต่ที่เรารับเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสร้างมาแล้วใครล่ะจะเป็นผู้ที่เผชิญกับสิ่งที่เราสร้างมาในอดีตอย่างผู้มีปัญญาไอ้ตัวนี้แหละค่ะคือตัวชี้วัดความสามารถในการเข้าหาความสุขของมนุษย์ทุกๆคนที่ไม่เหมือนกันเพราะทุกคนมีเรื่องราวในอดีตที่แตกต่างกันบางคนก็มัวแต่เสียเวลาไปเปรียบเทียบอีกต่างหากนะเนี่ยถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันทำแบบนี้แล้วเหตุการณ์แบบนี้ฉันต้องทำแบบนี้เหตุการณ์แบบนั้นเอาความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยที่เขามีอยู่เนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วในการเปรียบเทียบของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ด้อยกว่าเขาโดยธรรมชาติของมนุษย์ตัวเองจะดีกว่าแล้วตัวเองจะเก่งกว่าเสมอซึ่ง
ถ้าเรามองโลกตามความเป็นจริงเนี่ยปัญหาใครก็ปัญหามันใครมีความทุกข์เรื่องไหนเนี่ยก็แสดงว่าเขาทนเรื่องนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นวิบากกรรมของเขาในเรื่องนั้นๆแต่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเนี่ยถือว่าขาดทุนอย่างแรงในฐานะที่เราเป็นเสขะบุคคลตามหลักพุทธศาสนาคือผู้ที่จะต้องศึกษาอยู่เราขาดทุนเลยค่ะถ้าเรามัวแต่ไปเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันไม่ทุกข์หรอกเรื่องเนี้ยเราไปดูความทุกข์ของคนอื่นเขาแล้วเรามาเปรียบเทียบแล้วเราก็เก่งกว่าเขาซะด้วยนะเราก็เก่งกว่าเขาซะด้วยก็มีเรื่องราวมากมายที่มีการเปรียบเทียบกันโดยเอากิเลสของตัวเองเนี่ยเข้ามาใส่แล้วตัวเองก็บอกว่าตัวเองเก่งกว่าทีนี้เราก็ต้องดูว่าความเก่งกว่าหรือไม่เก่งกว่าเนี่ยมันคือเรื่องอะไรมันคือกุศลหรืออกุศลบางคนรอยยิ้มเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยกิเลสบางคนรอยยิ้มเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความเมตตาแตกต่างกันค่ะรอยยิ้มเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยการดูถูกเหยียดหยามเยาะเย้ยคนอื่นรอยยิ้มเสียงหัวเราะแบบนี้พาตกนรกจิตใจมันมีอกุศลอยู่แต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะที่มีความสุขที่เห็นคนอื่นเขาได้ดีมีความปิติมีความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะแบบนี้ต่างหากมีความสุขตั้งแต่วันนี้แล้วก็มีความสุขในอนาคตอีกต่างหากมันไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนหัวเราะแล้วจะมีความสุขหมดมีเรื่องราวหลายๆเรื่องซึ่งก็มีคนมีอยู่ครั้งหนึ่งกันได้คุยกับเด็กอยู่คนหนึ่งเขาเห็นผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยยิ้มเขาบอกว่าผู้ใหญ่คนนี้มีความทุกข์แต่จริงๆนะผู้ใหญ่คนนี้เขาเป็นนักปฏิบัติเขาเป็นนักปฏิบัติเราก็ด้วยความที่มีความรู้น้อยขาดสติเขากำลังปฏิบัติอยู่นั่นแหละพยายามที่จะทำให้เขาหัวเราะพยายามที่จะทำให้ยิ้มแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนเก่งที่ทำให้ผู้ใหญ่คนนี้ยิ้มได้หัวเราะได้ตัวเองเป็นคนที่ทำความสุขให้เกิดขึ้นมาทีนี้ผู้ใหญ่เองเนี่ยด้วยความที่มองเห็นว่าเป็นเด็กก็เลยชะล่าใจก็เล่นไปอะไรไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยลืมตัวหลงไปเล่นไปอะไรเขาจนขาดสติพอขาดสติปุ๊บเนี่ยไอ้ความดีที่มีอยู่เนี่ยมันก็หายไปหมดเลยสรุปแล้วเด็กคนนี้ได้บุญหรือเปล่าจากที่เขามีสติอยู่เนี่ยทำให้เขาขาดสติเนี่ยไม่ได้บุญละแต่อันนี้คือความเห็นผิดไงคะว่าตัวเองเป็นคนเก่งทำให้คนอื่นหัวเราะได้การที่เราทำให้ใครหัวเราะได้สักคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นการหัวเราะที่เต็มไปด้วยอำนาจของกุศลไม่ใช่ว่าจิตเขานิ่งๆดีๆอยู่แล้วเขาหัวเราะด้วยอำนาจของตัณหาหัวเราะด้วยอำนาจของราคะหัวเราะด้วยอำนาจของความมัวเมาขาดสติมากกว่าเดิมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใครมีความสุขเลยความสุขแบบเนี้ยพอถึงเวลาเนี่ยตัวเองก็ทุกข์เองเหมือนกันพอมันโหยหามันไม่มีเนี่ยมันเหมือนคนติดยาเสพติดอ่ะความสุขที่เกิดขึ้นจากกามราคะความสุขที่เกิดขึ้นจากกามารมณ์ความที่เกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับคนติดยาเสพติดมันต้องการปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อปริมาณมันไม่เพียงพอมันจะทุกข์ทันทีเลยเรียกว่าคนฆ่าตัวเองนั่นเองแล้วฆ่าตัวเองไม่พอยังอุตส่าห์เอาเชื้อนี่ไปฆ่าคนอื่นอีกต่างหากแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศลเนี่ยอย่างเช่นเราเอาบุญไปฝากคนอื่นจิตเขาดีขึ้นเขากำลังทุกข์อยู่เราเอาวิธีการดับทุกข์ไปฝากเขาเราเอาธรรมะไปให้เขาเขารู้สึกวางใจเขารู้สึกดีขึ้นไอ้ความสุขแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนเมื่อเรารู้แล้วว่าแบบนี้คือความสุขเราจะหาวิธีพบกับความสุขแบบนี้ได้มันมีการสะสมนะคะที่จะทำจิตของเราเนี่ยในขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยมันมีการสะสมกันของพลังงานที่เรียกว่าบุญกับบาปถ้าเกิดว่าตาเรากระทบรูปเรามีความสุขความสุขนั้นเกิดขึ้นจากความมีสติมันจะเป็นพลังงานบวกแต่ถ้าเกิดตาเรากระทบรูป
จิตของเราเป็นอกุศลมีกามราคะพลังงานที่เป็นพลังงานลบลบในที่นี้บวกในที่นี้คือบวกกุศลกับลบกุศลบวกอกุศลลบอกุศลมันมีการบวกมีการลบอยู่ตลอดเวลาถ้าอกุศลมันเพิ่มขึ้นอนาคตเราก็เตรียมตัวที่จะทุกข์หลายคนตอนนี้กำลังทุกข์อยู่เพราะอกุศลที่ตัวเองสร้างไว้หลายคนกำลังมีความสุขอยู่เพราะกุศลที่ตัวเองสร้างไว้มันไม่เหมือนกันมันทุกข์เพราะว่าอกุศลไม่มีใครหรอกค่ะทุกข์เพราะกุศลเราดูพระโพธิสัตว์นะคะท่านยติธรรมพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสร้างบารมีเนี่ยมันมีแต่การเสียสละมันมีแต่การให้มีแต่การเรียกว่ามีแต่ความลำบากอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยแต่พระโพธิสัตว์มีความสุขเพราะฉะนั้นเราจะเอาความสุขของคนเนี่ยมาวัดสิ่งภายนอกไม่ได้บางทีเราดูว่าเอ้ยเขาลำบากเขาต้องไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเขาอยู่ทั้งวันเลยอย่างนี้ลำบากตายเลยแต่ปรากฏว่าหัวใจของเขากลับมีความสุขอ่ะเราคิดเองต่างหากว่าเขาลำบากแต่บางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเขามีความสุขโอ้ยคนนี้มีความสุขจังเลยซึ่งเต็มไปด้วยกามราคะทางตาทางหูมีความสุขไปยังกามราคะต่างๆที่มันเกิดขึ้นกามคุณที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วมันซ่อนความทุกข์อยู่พอความสุขแบบนี้มันหายไปปุ๊บเนี่ยร้องไห้เลยนะคะบางคนเสียใจต้องการเรียกร้องความสุขที่มันมีอยู่เนี่ยกลับคืนมาเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่มีสติในการที่จะไปรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันอะไรล่ะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยดิ้นรนกวัดแกว่งแล้วก็มีอาการแสดงออกมาขนาดนั้นเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของขันติไปแล้วแล้วก็ค้างเอาไว้ที่โสระจักซึ่งเป็นธรรมะที่ทำให้คนเนี่ยงดงามคนงามมี4ระดับระดับแรกก็คือการตกแต่งภายนอกซึ่งมีความยั่งยืนน้อยที่สุดเพราะว่าความงามที่ตกแต่งภายนอกเนี่ยอย่างเช่นเราทาแป้งเนี่ยเดี๋ยวแป้งมันก็หมดอายุละเราทาหน้าทาตัวทาอะไรหรือแม้กระทั่งกินอาหารเสริมที่มันกินแล้วสวยอะยาหมดมันก็หมดสวยอะคือมันเกิดจากความงามที่มันต้องเกิดจากกระตุ้นหรือการแต่งแต้มจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกกราบนมัสการเจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มไหนๆก็นมัสการพระคุณเจ้าแล้วนะคะกราบขอบพระคุณค่ะที่ท่านเข้ามาให้กำลังใจสวัสดีครับน้องคิงนะคะกำลังพูดถึงเรื่องของความงามอยู่ใครๆก็ชอบคนงามเนาะน้องคิงชอบคนงามหรือเปล่านะคะเห็นที่ผ่านมามันเกิดแฟนหรือยังไงแฟนก็งามอยู่แฟนสวยทุกคนชอบคนงามแต่คนงามของแต่ละคนที่ชอบเนี่ยไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราเองในการดูแล้วก็กิเลสทิฏฐิบางคนแค่เอาหน้าตาสวยนะก็เป็นคนงามของคนคนนั้นได้ละสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะคะก็แต่ว่าคนบางคนเนี่ยเขาเข้าใจว่าความดีกับความเลวคืออะไรเข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสิ่งที่ดีเขาก็จะเลือกความงามของคนที่คุณสมบัติในตัวความงามที่เกิดขึ้นจากภายในที่เป็นรูปร่างหน้าตาก็มีคือเกิดมาแล้วเนี่ยคนมีบุญเก่าเนี่ยเขาเกิดมาเขาไม่ต้องตกแต่งอะไรมากเขาสวยของเขาเลยอันนี้ก็เป็นความงามแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ไม่ยั่งยืนมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายมันก็ไม่ยั่งยืนแต่ความงามที่ยั่งยืนเนี่ยมีในระดับของศีลแล้วก็ระดับของปัญญาอันนี้ยั่งยืนอย่างพระที่ท่านพูดถึงเรื่องของศีลโอ้วันนี้ท่านจะทำเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะวันจันทร์ไม่น่าเชื่อสวัสดีค่ะพี่ปีนะคะความงามระดับของศีลเนี่ยอย่างเช่นเราเคยได้ยินว่าคนที่รักษาศีลเนี่ยจะสวยทำไมถึงสวยเมื่อก่อนตัวเองก็รักษาศีลสวยก็เชื่อที่พระท่านเทศน์ให้เราฟัง
แต่ว่าพอเรามาประพฤติเรามาปฏิบัติเรามาวิเคราะห์ดูว่าทำไมคนถือศีลจึงสวยก็เพราะว่าคนที่ถือศีลเนี่ยไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนทางด้านชีวิตไม่เบียดเบียนทรัพย์สินคนจิตใจที่มันไม่คิดจะเอาอะไรของใครเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยแววตาเนี่ยมันสวยค่ะแววตาของคนที่ไม่คิดจะเอาอะไรของใครเนี่ยมันสวยสวยทุกคนใบหน้าที่อาจจะไม่ได้แต่งแต้มอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ใบหน้าของคนที่ไม่คิดจะแย่งอะไรเบียดเบียนอะไรของใครมันสวยเราลองดูแมวอ่ะที่มันจะขโมยของเอาง่ายๆนะคะกับแมวที่มันเดินโดยที่มันไม่ได้คิดจะเอาอะไรของใครอ่ะความสง่างามของแมวที่มันจ้องจะขโมยเนี่ยแววตาของมันกับแมวที่มันไม่ได้สนใจของอะไรแล้วมันก็ใช้ชีวิตปกติเดินด้วยความสง่ามีความสุขเนี่ยขนาดแมวเนี่ยมันยังดูออกเลยเรายังดูออกเลยว่าความสวยมันอยู่ตรงไหนเท่านี้ค่ะเรายังสามารถดูได้เลยว่าไอ้แมวเนี่ยแววตาที่มันจ้องจะเอากับแววตาของแมวที่ไม่ได้จ้องจะเอาคนก็เหมือนกันคนที่จ้องจะเอาอ่ะมันไม่ได้เฉพาะตานะคะที่เรากลับมาที่ตัวเราจ้องจะเอาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยมันก็ส่อให้เห็นไอ้พฤติกรรมที่มันส่อให้เห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากใจของเราเนี่ยแหละที่มันคิดจะเอาแล้วมันก็จึงแสดงพฤติกรรมที่จะเอาคนที่มีใจที่คิดจ้องจะเอาจ้องจะเบียดเบียนโดยเฉพาะของที่ตัวเองไม่ได้มีอยู่หรือตัวเองไม่มีความสามารถที่จะหามันมาได้หรือตัวเองไม่มีคุณสมบัติที่จะมีเนี่ยแต่มันเป็นไปไม่ได้แต่ก็จ้องที่จะเอาเนี่ยยิ่งปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์กำลังจะไล่มาที่ความทุกข์ในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคนที่จ้องจะเอาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจึงหาความสุขไม่ได้แววตาเนี่ยมันไม่ได้แต่ทำไมคนรักษาศีลถึงสวยอ่ะทีนี้ก็ไปไล่ไปดูใหม่คนรักษาศีลที่เขาสวยเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้จ้องจะเอาของใครใจเนี่ยมันคิดแต่จะให้คนนี้ขาดอะไรเอาไปสิอันนี้ชีวิตคนไม่เบียดเบียนอันนี้ทรัพย์สินของคนอื่นไม่เบียดเบียนไม่มีแบ่งปันอีกต่างหากเพราะปกติคนที่รักษาศีลก็จะมีความเมตตาอยู่แล้วใจมันดีอ่ะแววตาที่มันแสดงออกมามันก็ดีมันก็มีเสน่ห์อะไรก็แล้วแต่ที่มันปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของกิเลสแล้วก็มายาเนี่ยมันไม่คงทนมันไม่ถาวรเหมือนกับของกินของใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันตกแต่งมากๆเอาแค่ของกินที่มันประยุกต์อ่ะอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวที่สูตรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะชอบเพราะว่ามันแปลกดีใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นอะไรเงี้ยมันแปลกดีนะของใหม่ๆที่มันคิดขึ้นมาใหม่หรือของกินหลายๆอย่างที่คิดขึ้นมาใหม่อ่ะแต่เราสังเกตไหมคะว่าของกินในปัจจุบันเนี่ยมีเชฟกระทะเหล็ก เกิดขึ้นมาเต็มไปหมดในวงการเชฟเกิดอะไรขึ้นกับของกินเชฟทำอันนี้เสร็จปุ๊บพอกินเสร็จครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้อยากกินอีกนะเชฟก็ต้องหาวิธีการใหม่ๆเพื่อที่จะค้นคว้าสูตรใหม่ๆมาให้คนกินให้อร่อยจนเชฟเนี่ยแทบจะหมดปัญญาที่จะคิดแล้วว่าของกินเนี่ยทำยังไงให้มันไม่มันพอใจให้มันหยุดมนุษย์ก็ไม่หยุดแต่ของกินที่มันเป็นของเก่าๆที่เรากินอยู่เป็นประจำเช่นข้าวน้ำพริกข้าวผัดของกินที่มันพื้นๆอ่ะมันกับอยู่นานคนกินไม่เบื่ออาจจะไปกินของที่มันปรุงแต่งแปลกๆมั่งแต่ยังไงก็ต้องกลับมากินของที่มันเป็นพื้นๆอาหารหลักดังนั้นชีวิตเนี่ยมันก็เช่นเดียวกัน
ความสุขบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งมันไม่นานหรอกค่ะความสุขที่เกิดขึ้นจากการเสแสร้งเนี่ยมันไม่นานแป๊บเดียวเนี่ยมันก็หมดอายุเหมือนกับของกินที่เราเคยกินแล้วมันพิสดารพิสดารมันอร่อยดีนะแต่ให้กินอีกเอาไหมไม่เอาจริงไหมไม่เอาหรอกว่าของกินอย่างนี้ไม่เอาเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยศีลเป็นความสวยเหมือนกับอาหารหลักบางทีมันอาจจะดูชืดๆแต่มันมีเสน่ห์ยาวนานแต่คนไม่มีศีลเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีมายามีความกล้ายั่วยวนอะไรต่างๆนานาที่มันทำให้กิเลสเนี่ยมันฟูขึ้นมาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่ขาดศีลขาดธรรมเนี่ยพลังงานในหัวใจนะต้องบอกอย่างนั้นพลังงานที่มันอยู่ในหัวใจอะค่ะมันไม่มีพลังดึงดูดเพราะว่ามันเป็นอกุศลอกุศลมันไม่มีทางดึงดูดความสุขมาให้เราหรอกค่ะมีแต่กุศลเท่านั้นที่มันจะดึงความสุขมาให้กับเราอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นพลังงานของความสุขเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากฐานที่มันเป็นกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลเนี่ยจึงสวยสวยทนสวยนานค่ะถึงจะแก่เท่าถึงจะอยู่ไปขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ยังสวยอยู่ตายไปแล้วก็ยังสวยอยู่ในหัวใจคนอยู่เลยตายไปแล้วจากชาตินี้คนที่อยู่ในโลกนี้ก็ยังคิดถึงคนมีศีลสวยอยู่ในหัวใจของคนที่อยู่ในโลกเดียวกันตายไปแล้วไปเกิดคนที่ตายไปเกิดในชาติใหม่พบใหม่ก็กลายเป็นคนสวยอีกคนแข็งแรงคนมีทรัพย์คนมีความรักที่มั่นคงสารพัดที่จะได้สิ่งดีๆเท่านั้นมาเพราะฉะนั้นการทำความดีเพียงขณะจิตเดียวเนี่ยอย่าดูถูกนะคะความชั่วนิดเดียวเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอย่าประมาทความโลภที่มันเกิดขึ้นในใจของเราโดยที่เราไม่มีสติความกำหนัดความยินดีพอใจทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยโดยเราขาดสติเนี่ยเมื่อมันพัฒนาตัวเองโตขึ้นในหัวใจเราเนี่ยมันคือเชื้อของความทุกข์ที่จะทำร้ายตัวเราเนี่ยแหละพอมันทำร้ายตัวเราไม่พอเนี่ยเมื่อมันมีปริมาณที่มากขึ้นมันขาดความอดทนต่อกิเลสมันก็จะเริ่มทำร้ายคนอื่นละเพื่อที่จะเอามาให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเริ่มทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่มีอยู่ในสังคมอย่างเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยยังอยู่ในสังคมหรือองค์กรเนี่ยมีการทำงานมีตำแหน่งหน้าที่เนี่ยใครๆก็อยากจะเป็นคนเก่งในสายตาของทุกๆคนใครๆก็อยากจะเป็นคนที่ถูกยกย่องใครๆก็อยากจะเป็นคนที่ดูดีอ่ะมีใครมั่งไม่อยากพระญาติธรรมที่ฟังอยู่นะคะอยากเป็นคนเก่งอยากจะเป็นคนดีในสายตาของคนอื่นหรือเปล่าเมื่อก่อนตัวเองก็บอกว่าไม่อ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่กล้าพูดนะไม่ได้ต้องการเป็นคนเก่งหรือเป็นคนดีในสายตาคนอื่นเพื่อที่จะตอบสนองกิเลสแต่ต้องการเป็นคนดีเป็นคนเก่งในสายตาของคนเพื่อที่จะได้โอกาสที่ดีต่อไปในอนาคตถ้าเราเป็นคนดีในสายตาของผู้ใหญ่เราจะได้โอกาสในการทำความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปถ้าเราเป็นคนเก่งในสายตาของคนที่ให้โอกาสได้เราก็จะมีโอกาสได้ทำความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปแต่ต้องเป็นคนดีจริงๆแล้วก็ต้องเป็นคนเก่งจริงๆการถูกการยอมรับว่าเป็นคนดีเป็นคนเก่งในสังคมเนี่ยทุกๆคนปรารถนาแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะได้ความดีแล้วก็ความเก่งมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอ่ะเรากำลังจะพูดถึงกิเลสที่หลายคนเนี่ยขาดความอดทนขันติกับโสรจักโสรจักคือความสงบเสงี่ยมขันติเนี่ยทนละเบื้องต้นสมมุติว่าเรามีกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราอดทนกิเลสได้แต่ความฟุ้งซ่านความวุ่นวายความเขาเรียกว่าความทุรนทุรายที่มันเกิดขึ้นพฤติกรรมที่มันแสดงออกมาถึงความวุ่นวายใจเนี่ย
ต่อกิเลสที่มีอยู่เนี่ยแต่ละคนควบคุมได้ไม่เท่ากันอันนี้เขาเรียกว่าคนที่ขาดโสระจะขันติกับโสระจะเนี่ยขันติคือความอดทนโสระจะคือความสงบเสงี่ยมอดทนแล้วเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยทนแล้วเนี่ยแต่ว่าท่าทางหน้าตาเนี่ยไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งคนบางคนบอกตัวเองทนแล้วนะแต่พฤติกรรมที่แสดงออกเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกถึงความทนเลยทั้งที่ไม่ได้ทำผิดนะอย่างเช่นเรามีความรักมีความกำหนัดเราบอกเราไม่ได้ยุ่งแต่ว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยมันกลับส่อไปในทางที่แสดงออกมาเหมือนเดิมแต่มันไม่ได้ยุ่งหรอกอันเนี้ยคือเราอดทนได้ไงแต่ว่าไอ้ตัวโสระจะคือความที่เราจะไม่ให้คนอื่นเขารู้เนี่ยว่าเราเป็นอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ได้มันขาดความเสงี่ยมสงบเสงี่ยมหรือโสระจะนั่นเองมันก็จะไม่งามเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความงามเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากขันติคือความอดทนแล้วก็โสระจะอย่างที่เราได้พูดเรื่องของขันติโสระจะไปเนี่ยเป็นความงามที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเจอใครสักคนนึงเนี่ยเขาสามารถที่จะไม่หวั่นไหวไปกับกิเลสที่เกิดขึ้นในใจได้เมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นในใจเขามีขันติอดทนกับกิเลสท่านเจ้าคุณระแบบท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณระแบบหรือท่านพระเทพดิลกพระธรรมดิลกนะท่านได้เคยพูดเรื่องนี้เอาไว้ว่าโสระจะคือความสงบเสงี่ยมแต่ถ้าเกิดคนที่ขาดก็คือคนที่มีความอดทนน้อยนั่นเองพอความอดทนมันน้อยเนี่ยมันก็คือความสงบเสงี่ยมมันก็จะหายไปหลายคนที่ปล่อยให้กิเลสของเราเนี่ยเป็นตัวชูอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของความอยากมีชื่อเสียงอยากมีอำนาจอยากจะมีเกียรติยศอยากจะได้รับความรักเนี่ยพอเราอยู่ในสังคมไหนเราอยากจะได้เนี่ยแต่กิเลสเนี่ยมันมีอยู่ในใจแต่กิเลสเนี่ยมันอยู่ในใจของเราแต่เราไม่สามารถที่จะจัดการกับกิเลสได้วิธีการของเราก็คือทำร้ายคนอื่นโดยใช้คำพูดสมมุติว่าตรงเนี้ยเขามีตำแหน่งหน้าที่ที่เราอยากจะเป็นอยู่เราไม่ได้ดูเลยว่าเราเนี่ยมีความเหมาะสมกับตำแหน่งกับหน้าที่ตรงนั้นขนาดไหนหน้าที่ตำแหน่งแต่ละที่เนี่ยมันก็มีคุณต่อสถานที่นั้นๆแต่ทีนี้ปรากฏว่าเราอยากเป็นเอาแค่ความอยากของตัวเองอย่างเดียวโดยที่เราไม่มองอย่างอื่นเลยเราคิดว่าเดี๋ยวเราทำลายคนนี้ลงไปเราจะได้มาแทนที่เราจะได้ทำเหมือนที่เขาทำแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้อันนี้คือความอดทนต่อกิเลสในใจของเราเนี่ยมันไม่มีมันจึงทำให้เราเนี่ยคิดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีความพยายามที่จะใส่ร้ายให้คนเสียเครดิตความพยายามที่จะทำให้คนอื่นเขาไม่เชื่อถือกับบุคคลที่กำลังทำหน้าที่อยู่ถือว่าเป็นการขาดสติเป็นการขาดความอดทนต่อกิเลสที่อยู่ในใจทีนี้ถ้าเกิดเป็นบัณฑิตล่ะลักษณะเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกคนพาลแต่ถ้าเกิดเป็นบัณฑิตล่ะบัณฑิตเขาจะทำยังไงกับปัญหาที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นบัณฑิตเขาก็ต้องดูว่าคนที่เขาทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่เนี่ยเราอยากจะเป็นเนี่ยเราต้องเรียนรู้เราจะเห็นไหมคะว่างานราชการหรืองานหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยเราอยากจะเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็จะไปศึกษาดูงานไปดูคนที่เขาเป็นแล้วยิ่งถ้าเรามีโอกาสได้คบกับคนที่เราอยากจะเป็นอย่างเขาเนี่ยมันยิ่งเป็นบุญมหาศาลเลยมันยากที่เราจะได้อยู่กับคนที่เขามีความสามารถมีประสบการณ์เราก็จะได้ซึมซับความสามารถได้ซึมซับประสบการณ์ของเขาแต่ทีนี้เรากลับไม่เป็นเราจะไปเกลียดคนที่เขามีความสามารถที่เราอยากจะเป็นตรงที่เขาเป็นมันก็เลยกลายเป็นความอิจฉาโดยที่มันเกิดขึ้นมาในหัวใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวทีนี้เราเอาอะไรมาพูดเราว่าตรงนี้คือความอิจฉา
ความอิจฉาคือไม่ยินดีไม่พอใจในความดีของคนอื่นที่เขามีอยู่เราไม่มีแต่เขามีเราไม่ยินดีในความดีหรือความเป็นที่เขาเป็นอยู่เราลองดูสิคะว่าเรากลับมาหาที่ตัวเราว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเคยอยากจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องรักสิ่งนั้นถูกไหมแล้วเราก็ต้องรักคนประเภทนั้นด้วยแล้วเราก็ต้องเข้าใกล้คนแบบนั้นด้วยเราถึงจะได้เป็นแบบนั้นมันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเป็นแบบนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องเรียนรู้อย่างเช่นคนที่อยากจะเป็นแพทย์ก็ต้องพยายามที่จะทำคะแนนตัวเองให้ดีในสายแพทย์ตั้งแต่มัธยมมาเลยสาขาที่เรียนเนี่ยต้องโฟกัสให้มันตรงกับทางมหาวิทยาลัยที่เขาต้องการให้แพทย์เรียนนักศึกษาแพทย์ต้องจบอะไรมาสายไหนทหารต้องจบสายไหนบัญชีต้องจบสายไหนมาถึงจะเหมาะสมที่สุดในการที่จะเรียนแต่ละสาขามันต้องมีหัวใจเนี่ยรักในสิ่งนั้นซะก่อนพอเราไปเรียนสิ่งนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จเราก็จะไปเจอใครอ่ะเขาก็จะเอาผู้ชำนาญอ่ะอย่างตัวเองเรียนพุทธศาสนาใช่ไหมคะคนที่มาให้ความรู้เราก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความชำนาญทางด้านพุทธศาสนาแต่ถ้าเราเกลียดคนที่เข้ามาสอนเราเนี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้เลยแต่ถ้าเกิดเราซึมซับเราเรียนรู้เนี่ยอย่างที่ตัวเองเคยพูดเรื่องนี้ให้ฟังค่ะจริยธรรมไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ความอดทนนะคะกับความสงบเสงี่ยมในใจของเราเนี่ยเราอดทนต่อกิเลสของเราไม่ได้เราก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาไม่ดีโดยที่เราไม่รู้ตัวกิเลสที่เราทนไม่ได้หลายอย่างเช่นมานะทิฏฐิความหลงตัวเองเนี่ยกิเลสพวกนี้โอ้โหอันตรายมากเชื่อหรือเปล่าคะว่าสมัยที่ตัวเองเรียนโทอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง3เวอร์ชั่นเลยค่ะแต่ตอนเรียนมัธยมเนี่ยไม่เท่าไหร่ตอนเรียนมัธยมนี่ก็สนุกสนานไปตามภาษาวัยรุ่นคะแนนจะตกด้วยซ้ำตอนเรียนประถมเนี่ยคะแนนดีมากนะคะแนนอยู่อันดับ1ต้นๆของโรงเรียนแต่พอมาเรียนมัธยมเนี่ยน่าจะเป็นมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่แข็งด้วยแล้วเราอ่อนมาจากเราแข็งมาจากต่างเราแข็งมาจากชานเมืองเรามาเรียนโรงเรียนในเมืองเนี่ยปรากฏว่าเราก็เท่าเดิมมาแหละแต่คนอื่นเขาเก่งๆกว่าเราเยอะไงคะมันทำให้เราแบบเกิดอาการท้อแท้นิดนึงนะเกิดการท้อแท้นิดนึงในการเรียนผมมีแต่คนเก่งๆเก่งมากแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกอ่ะคือเราเจอคนเก่งแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแย่กว่าเขานะคะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแย่กว่าเขาเราก็เลยไม่ได้ทุกข์อะไรแล้วก็หาอย่างอื่นทำที่เรามีความสามารถอ่ะหาช่องทางความสุขให้กับตัวเองพอมาเรียนมหาวิทยาลัยเห็นเลยค่ะท่านญาติธรรมเห็นอะไรตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยต้องบอกว่ารักวิชาที่เรียนมากรักวิชาศาสนารักวิชายิ่งเป็นวิชาที่มีพระพุทธเจ้าเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องราวของพระไตรปิฎกที่อยู่ในพุทธพจน์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือหลักธรรมอย่างเช่นวิชาพุทธธรรมเป็นเอาหนังสือของหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธโฆษาจารย์ในปัจจุบันหรือท่านธรรมปิฎกประยุทธโตที่เรารู้จักกันวิชาที่ชอบที่สุดคือพุทธธรรมวิชาสุตตันตปิฎกคือชอบวิชาพุทธธรรมมากมีความรู้สึกว่าเราเรียนวิชานี้วิชาเดียวเนี่ยมันเหมือนโครงสร้างใหญ่ๆ ในพุทธศาสนาเนี่ยอยู่กับเราแล้วถ้าเราผิดทางเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเกิดเราทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราพลาดตรงไหนเหมือนกับเราถือแผนที่อยู่อะพอเราเจอทะเลเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ละฉันไม่ได้มาที่มีทะเลเนี่ยทำไมมันเจอทะเลอย่างนี้เป็นต้นก็จะอย่างนั้นตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยมีความสุขมากกับการเรียนสนใจอารมณ์นั้นนะคะใครมาสอนเนี่ยยินดีหมดคะแนนมันดีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปใช้ความพยายามอะไรเลยแต่พอเรียนปริญญาโทไอ้ความรู้ปริญญาตรีเนี่ยมันเป็นโทษตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยไอ้ความรู้ตอนปริญญาตรีเนี่ยมันเป็นโทษมากตัวเองเรียนมาคะแนนดีมากเกรดดีมาก
แล้วเพื่อนๆที่เรียนเนี่ยในห้องเรียนโทเนี่ยก็จะมาจากสาขาอื่นแต่เราเนี่ยมาจากสาขาพุทธศาสนาเลยสายพุทธศาสนาโดยตรงแล้วต่อพุทธศาสนาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกต่างหากทุกคนก็โฟกัสมาที่เราตอนเรียนเนี่ยมาถามหนุนถามนี่เราก็หลงตัวเองค่ะเทอมแรกนี่ได้ 4.00 เลยนะคะที่นิติธรรมทั้งๆที่ไม่ได้ตั้งคือก็ตั้งใจเรียนอะแต่ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องเป็น4เป็นอะไรแต่มันได้เองด้วยความที่ว่าเราเนี่ยมีความรักในเรื่องนี้ยิ่งหลงตัวเองค่ะเหลิงที่จะเล่าเนี่ยไม่ได้เอามาโม้นะคะหลงค่ะหลงตัวเองแล้วก็เหลิงทีนี้พอเขาเชิญวิทยากรอาจารย์พิเศษมาจากสถานที่ต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เสียดายมากนี่คือความจริงชนคนดังๆที่เขียนหนังสือดีๆเนี่ยมาบรรยายแทบจะทุกอาทิตย์ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเชิญมาบรรยายทุกอาทิตย์เลยเราอ่ะด้วยความที่มีทิฏฐิด้วยความที่เรามีมานะเราไม่เห็นกิเลสตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นความที่เราจะอดทนต่อกิเลสเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยฟังผู้ที่มาบรรยายแต่ละท่านนะคนนี้ไม่รู้เรื่องนี้คนนี้ไม่เท่าไหร่คนนี้อย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์ไปจับผิดว่าเขารู้ขนาดไหนทั้งที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านถูกเชิญมาเนี่ยท่านกำลังถ่ายทอดความรู้ที่ท่านมีประสบการณ์มาทั้งหมดเลยแต่แทนที่ใจของเราเนี่ยจะน้อมใจฟังว่าประสบการณ์ของเขาคืออะไรเราดันเอามานะเราดันเอาทิฏฐิของเราเนี่ยเข้าไปจับแล้วก็ฟังสิ่งที่เราได้คืออะไรสิ่งที่เราได้ก็คือได้จับผิดเข้ามาดูดิเขาพูดแบบนี้เขารู้เอาความรู้ของเราเนี่ยไปวัดความรู้เขาด้วยนะโดยที่เราไม่รู้ตัวพูดแบบนี้แสดงว่าเขาเป็นอย่างนี้พูดแบบนี้แสดงว่าเขาเป็นอย่างนี้พอเรียนจบโทรมาเนี่ยถามว่าเราได้อะไรไหมช่วงทำวิทยานิพนธ์ก็ได้อยู่แล้วค่ะคือเรียนจบเนี่ยมันได้อยู่แล้วล่ะแต่มันได้น้อยกว่าที่คิดน้อยกว่าสมัยเรียนปริญญาตรีเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีทิฏฐิแล้วก็มีมานะในขณะที่เรียนแต่ตอนนั้นไม่เห็นนะคะไม่มีความละอายต่อบาปที่อยู่ในใจไม่มีขันติความอดทนต่อกิเลสไม่มีโสรัจจะวิพากษ์วิจารณ์ครูบาอาจารย์ไม่มีทีนี้พอมาเรียนปริญญาเอกเวลาก็ไม่ค่อยมีค่ะบอกตรงเลยนะคะตอนที่เรียนเนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยกราบขอความเมตตาจากครูบาอาจารย์เลยค่ะท่านสัมภาษณ์บอกว่าเห็นทำงานเยอะจะมีเวลามาเรียนเหรอเราเดินทางต่างจังหวัดเยอะด้วยติงก็บอกว่าคือถ้าหนูคอยเวลาว่างจริงๆแล้วเพื่อจะเรียนเนี่ยมันไปไม่ได้เลยค่ะหนูอยากเรียนขอความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านก็บอกถ้าอยากเรียนก็ได้เรียนเราก็ดีใจมากเลยที่ท่านเมตตาก็ตกลงว่ามาเรียนปริญญาเอกพอเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันทิ้งช่วงจากปริญญาโทมา15ปีค่ะมาเรียนเวลาน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ได้รู้ป่ะคะคืออะไรทุกครั้งที่ไปนั่งเรียนน่ะอย่าว่าแต่อาจารย์สอนที่มีคุณค่ามหาศาลเลยแม้กระทั่งเพื่อนของเราที่เรียนอยู่เสนอความคิดพูดถึงประเด็นแนวความคิดจากประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันยังมีค่าสำหรับเราเลยกลายเป็นว่าพอเราเท่าทันกิเลสในตัวของเราเองเนี่ยเราพร้อมที่จะเรียนรู้เราพร้อมที่จะฟังคนทุกคนที่เขามีความรู้เนี่ยใจของเรามันกับมีความสุขอะอารมณ์ความสุขปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่เรียนอยู่เนี่ยไม่เหมือนกันทำไปทำมาเนี่ยจริงๆแล้วเอาจริงๆเลยนะคะเรียนปริญญาเอกมีความสุขที่สุดจิตมันสบายมันได้ฟังเพื่อนที่เรียนร่วมชั้นได้ฟังอาจารย์วิเคราะห์ใจมันมีความสุขมันรู้สึกว่ามันได้กับได้แล้วก็ได้ตอนที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยมันเรียนเพื่อที่จะเอาข้อมูลเป็นฐานจำหัวข้อต่างๆโครงสร้างถ้าพื้นฐานเรามาดีเราปริญญาตรีเนี่ยพอมาเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันฟังอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับวิเศษทุกเรื่องเลยคนคุยกันยังวิเศษเลยเพราะว่าเขาคุยกันแต่เรื่องดีๆอ่ะต้องบอกอย่างนั้นว่าตอนนี้ห้องเรียนเนี่ยเขาคุยแต่ความรู้อ่ะเรารู้สึกว่าการเดินทางมาของเราทุกครั้งที่เรามาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกครั้งที่เรามาเจอเพื่อนๆเนี่ย
มันมีคุณค่าเหลือเกินทีนี้กลับมาที่โสรจะโสรจะเนี่ยคือความเสงี่ยมหรือความสงบมันเป็นความงามพอมาเจอนิสิตที่เรียนหนังสือหรือเจอผู้ปฏิบัติธรรมที่เขามีโสรจะเนี่ยมันงดงามอ่ะมันงดงามเหลือเกินมันมีความสุขตั้งแต่เห็นทำไมเขาถึงทำได้ทำไมเขาถึงทนได้ทำไมเขาถึงอย่างนี้ได้เราต้องทำให้ได้บางทีเนี่ยเราเจอคนที่เขาอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายแต่แววตาสีหน้าของเขาเนี่ยยังยิ้มนั่นคือความอดทนต่อสิ่งภายนอกความอดทนต่อกิเลสแล้วก็ความสงบที่เกิดขึ้นในใจของเขาเลยนะคะมันเป็นสุดยอดของพุทธศาสนามันเป็นสุดยอดของธรรมะที่มันอยู่ในหัวใจคนน่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าอันนี้คือธรรมะมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเล่าเรื่องอีกหน่อยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะท่านญาติธรรมครั้งนั้นเนี่ยตัวเองก็เมื่อประมาณเกือบ10ปีละสัก 7-8 ปีได้ก็มีพระคุณเจ้าอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับต่างนิกายกับเราอะแต่เราคุยกันเรื่องของคือตัวเองบรรยายธรรมะเนี่ยแหละค่ะบรรยายธรรมะปกตินี่แหละแต่ปรากฏว่าคนฟังเนี่ยเอาคำพูดของเราเนี่ยเหมือนเอาไปชนกันอะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เถียงกันเอาไปชนกันก็ไปบอกว่าเราพูดถึงเรื่องอริยมรรคมีองค์8เราก็บอกว่าอริยมรรคเนี่ยเป็นการประพฤติปฏิบัติที่สูงที่สุดในพุทธศาสนาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วอะอริยมรรคมรรคก็คือทางอันประเสริฐเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงของอริยมรรคก็คือจิตที่มันมุ่งสู่การเข้าถึงพระนิพพานอันนี้คือความจริงของอริยมรรคแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมาประยุกต์เราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่มันคือการประยุกต์อริยมรรคคือจิตที่มันเป็นกุศลน่ะที่จะเข้าสู่อริยสัจก็อธิบายเพราะเราสอนกรรมฐานนะช่วงที่เราพูดเนี่ยคือสอนกรรมฐานอยู่ต้องดูประเด็นในขณะที่พูดด้วยนะคะทีนี้ปรากฏว่าทางพระคุณเจ้าอีกที่นึงเนี่ยโยมอีกคนนี้แหละก็ไปคุยกับพระคุณเจ้าอาจารย์ธรรมวลีทีนี้พระท่านก็สอนเหมือนกันท่านก็สอนถูกนั่นแหละพระท่านก็บอกว่าอริยมรรคเนี่ยสามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ได้สัมมาทิฏฐิก็คือคิดถูกแม้กระทั่งทำงานต่างๆก็เป็นอริยมรรคตลอดเวลาท่านก็พูดของท่านได้เพราะว่ามันสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้มันก็ต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานแบบนี้จนไปถึงอริยมรรคที่เป็นของจริงไม่มีอะไรหรอกค่ะที่มันจะได้10เลยที่ไม่ได้ผ่าน1มันต้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะมันต้องเริ่มต้นจาก1เสมอเพราะฉะนั้นน่ะมันพูดถึง10ก็ต้องพูดถึง1ถ้าพูดถึง1ก็ต้องไปถึง10ถ้าเราต้องการไปถึงทีนี้แต่คนที่พูดคนกลางเนี่ยคนศึกษาเนี่ยไม่เป็นอาจารย์ธรรมวลีไม่ได้บอกแบบนี้เลยอาจารย์เอาชื่อเราเดี๋ยวไปพูดทีนี้พระคุณเจ้าลัทธิเขาเรียกว่าเป็นอีกนิกายนึงอ่ะก็เลยบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยพูดผิดทีนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอาจารย์ธรรมวลีพูดผิดทีนี้โยมก็โยงมาหาอาจารย์ธรรมวลีกลับมาหาอาจารย์ธรรมวลีอาจารย์พระท่านน่ะบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีพูดผิดเข้าข่ายส่อเสียดนินทาให้คนทะเลาะกันนะแบบนี้อันตรายหลายคนชอบเป็นแบบนี้นะคะซึ่งไม่คุ้มค่ากับการเกิดมาอยู่ในพุทธศาสนาขาดทุนอ่ะแต่เขาไม่รู้ตัวนะคะเขาโยงไปโยงมาเนี่ยเป็นคนนินทาโดยที่ไม่รู้ตัวเอามาบอกอาจารย์ธรรมวลีพระบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีพูดผิดแล้วก็เลยอธิบายแบบไม่ใช่อย่างที่อธิบายไปเบื้องต้นนะคะว่ามันมีหลายระดับแต่ถ้าเป็นของจริงเลยเนี่ยอริยมรรคเนี่ยคือแบบนี้ตามหลักอภิธรรมทีนี้ก็ปรากฏว่ายายเนี่ยไปอีกไปหาพระอีกอาจารย์ธรรมวลีบอกท่านนะพูดผิดเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดศัตรู
มีศัตรูเกิดขึ้นทันทีทีนี้พระอดรนทนไม่ไหวพระก็เลยโทรศัพท์มาหาเองเลยค่ะไม่ผ่านยายละโทรศัพท์มาอาจารย์ธรรมวลีเหรอค่ะอาตมาเองนะค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วเพราะยายเป็นคนโยงประโยคมาบอกว่าอาตมาพูดผิดเหรอไม่ใช่เจ้าค่ะโยมอธิบายในฐานะที่โยมทำงานอยู่โยมสอนกรรมฐานโยมก็พูดอริยมรรคในแนวที่จะเข้าสู่การปฏิบัติแต่ของท่านเนี่ยสอนในแนวการรักษาศีลก็ได้เหมือนกันโยมก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรทีนี้ท่านก็โมโหว่าเราไปว่าท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็โมโหมานะคะที่โทรมาคือโมโหมาเราก็เลยบอกว่าพระอาจารย์กำลังโมโหอยู่หรือเปล่าคะไม่ได้โมโหท่านบอกแต่เสียงท่านน่ะเริ่มเข้มขึ้นแล้วนะคะท่านก็เลยบอกว่าอาตมาไม่ใช่สอนกรรมฐานนี่เสียงก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็เลยบอกว่าอาตมาไปทำแป๊บเดียวก็ได้แล้วเสียงอย่างโยมเนี่ยมันทำแป๊บเดียวก็ตั้งสติก่อนนะคะคือความโกรธที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันทำแป๊บเดียวไม่หายมันต้องฝึกท่านก็โมโหไปอาตมาไม่สนใจหรอกว่าไปชุดไปแล้วท่านก็วางหูไปหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่รู้ท่านไปทำอะไรกลับมาติดต่อกับเราใหม่ท่านเหมือนกับมาหาที่วัดด้วยนะคะตอนหลังศึกค่ะศึกเป็นคารวาสอยากจะเจอหน้าอาจารย์ธรรมวลีก็มาหาที่วัดเลยตอนนั้นมาที่วัดป่าจริยธรรมจำได้ท่านยอมรับในสิ่งที่เราพูดแล้วท่านก็ยอมรับว่าท่านโมโหก็เลยมันทำให้มองเห็นนะคะว่าคนเราเนี่ยขันติเนี่ยมันมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตทุกๆเรื่องเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันมีกิเลสเกิดขึ้นมาที่ใจทุกคนค่ะตราบใดที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่ไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันสามารถแทรกขึ้นมาได้เสมอคนที่มีขันติต่อกิเลสคนที่มีโสระจะความสงบด้วยอำนาจของกิเลสจะเป็นคนที่งดงามที่สุดไม่จำเป็นที่จะต้องไม่มีกิเลสแต่ขอให้มีขันติต่อกิเลสขอให้มีความอดทนต่อกิเลสอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่ไม่มีเวรละเพราะฉะนั้นขออนุญาตนำในอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตพระพุทธองค์ทรงแสดงถึงอานิสงส์ของขันติเอาไว้ขันติโสระจะพระองค์ทรงแสดงเอาไว้ว่า1 นะคะย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นอันมากก็ลองคิดดูสิคะว่าอำนาจของกิเลสมันไม่ออกไปทำร้ายคนอื่นน่ะมันจะไม่เป็นที่น่ารักที่พอใจได้ยังไงแล้วคนที่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มีขันติไม่ฟุ้งไปในความรักไม่ฟุ้งไปในความโลภไม่เป็นทาสของความอิจฉาคือมันสามารถที่จะเท่าทันกิเลสในใจได้มีขันติต่อกิเลสตัวเองเนี่ยน่ารักขนาดไหนแล้วหน้าตาเนี่ยเมื่อมีความอดทนแล้วหน้าตามันก็จะผ่องใสโดยธรรมชาติข้อที่2จะเป็นผู้ที่ไม่โหดร้ายแล้วก็ไม่เดือดร้อนในเมื่ออำนาจของกิเลสมันมีอยู่เราไม่ใช่พระอรหันต์แต่กิเลสกำลังมันน้อยเหลือเกินมันทำอะไรต่อความอดทนของเราไม่ได้มันทำอะไรต่อความสงบของเราไม่ได้มันออกมาสวยงามขนาดนั้นถ้าเราอดทนได้แล้วไม่ไปด่าใครแล้วไม่ไปอิจฉาใครแล้วไม่แสดงการเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยถามว่าจะมีใครเกลียดเราเราจะเดือดร้อนเพราะกิเลสของเราหรือเปล่าไม่มีทางเลยค่ะอย่างเช่นคนขโมยเนี่ยคนขโมยก็เดือดร้อนจากกิเลสเจ้าของนั่นแหละนี่คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการขโมยคนที่พูดจาไม่เพราะก็เดือดร้อนจากการพูดจาไม่เพราะพูดจาคำหยาบคนที่พูดจาส่อเสียดนินทาแรกๆอาจจะเป็นที่น่าเชื่อถือแต่พออยู่ไปอยู่ไปเขารู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนที่พูดแล้วให้คนทะเลาะ กันเขาก็ไม่คบเพราะเขารู้ฟังไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงละเพราะฉะนั้นตัวเองนั่นแหละที่เดือดร้อนแต่คนที่มีศีลมีธรรมเนี่ยก็จะไม่เดือดร้อนค่ะที่ได้ทำ
มีความอดทนต่อกิเลสเนี่ยรับรองเลยว่าไม่เดือดร้อนทุกชาติข้อที่3เป็นผู้ไม่มากไปด้วยเวรแล้วก็ไม่มากไปด้วยโทษนี่คืออานิสงส์ในอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเป็นผู้ไม่หลงทำการกิริยาตายก็คือเมื่อตายแล้วเนี่ยก็ไม่หลงทางเมื่อตายไปแล้วบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้อนี้สำคัญขอเติมอีกนิดนึงเวลาจะหมดแล้วค่ะท่านยติธรรมเมื่อก่อนตัวเองว่าเอ๊ขึ้นสวรรค์ทำไมมันง่ายเหลือเกินแค่นี้เองก็ไม่ตกนรกละแต่ทีนี้พอเรามาศึกษาดูดีๆค่ะท่านยติธรรมการตกนรกซะก่อนคนที่มีความโกรธก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วก็ไปเกิดเป็นอสุรกายคนที่มีความโลภก็จะไปเกิดเป็นเปรตคนที่มีความหลงก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้คือหลักแน่ๆเลยจิตในขณะที่มันเกิดอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจิตไม่มีไอ้3อย่างเนี้ยจิตมีความยินดีในกุศลจิตมีความพอใจในกุศลคือถ้ามันไม่มีกิเลสตัวเนี้ยอยู่ในใจของเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตกนรกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีขันติมีโสรัจจะเนี่ยมันเป็นกุศลน่ะเพราะฉะนั้นเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะขึ้นสวรรค์นะคะท่านอธิธรรมเวลาหมดค่ะวันนี้ขันติโสรัจจะเป็นธรรมะที่สำคัญมากๆในการดำเนินชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลายคนมองข้ามขอฝากเอาไว้นะคะจะได้เป็นผู้ที่มีความงามตัวเองก็ไม่งามเท่าไหร่ค่ะบางทีก็ขาดขันติโสรัจจะเหมือนกันแต่ก็กำลังฝึกอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโรท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ